ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่หนอทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทุกเกมนะก็มีข่าวสารเกมมาบอกนะก็มาบ่อยรอบนึงนะครับผมก็จะทดสอบจริงแล้วนะเป็นอย่างทางการแล้วครับกับเกมที่ชื่อว่าเมียโฟนะเป็นเกมเกาหลีที่ดังมากๆนะผู้ที่เขาพัฒนาเกมนี้ก็เขาใส่สุดจัดเต็มมากที่เกาหลีนะเวอร์ชันเกาหลีผมเคยเล่นมาแล้วนะภาพสวยมากนะก็มีระบบนะอาวุธนะจะมีประมาณ 4-5 อาชีพนี่แหละนะเนาะก็เลือกได้ครับจะมีอาชีพดาบที่ผมเล่นตอนนั้นนะสนุกดีนะก็เปิดจริงแล้วครับผมนะจะเปิดทดสอบไม่ใช่เปิดจริงครับจะเปิดทดสอบโกบอนนะฮะวันที่นะฮะจะให้โหลดเกมวันที่4นะฮะ4สิงหาคมนี้แต่ว่าเกมเนี้ยตอนที่ผมเล่นเกาหลีอ่ะมันมีระบบเล่นบนคอมได้ด้วยนะแต่ว่าตอนนั้นน่ะมันเป็นภาษาเกาหลีนะมันยากนะฮะเราจะมีเล่นในสตรีมด้วยเห็นไหมเกมมันแข็งอยู่นะคาสิโนอะไรเงี้ยภาพสวยมากนะฮะเป็นแนวแอคชั่นเนี่ยแอคชั่น RPG นะผ่านด่านเรื่อยๆก็จะเปิด CBT ทั้ง iOS และ Android นะฮะวันที่5นะฮะสิงหาคม4โมงเช้านะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทดสอบกันในเช้าลองเล่นดูเนาะแล้วก็เปิดทดสอบระบบเลยนะแล้วก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้เนี่ยสำหรับiOS และ Android เนาะติดตามได้วันที่4นะฮะวันที่4สิงหาจะโหลดล่วงหน้าได้วันที่4สิงหาเนาะแล้วก็พอวันที่5สิงหาก็เตรียมตัวได้เลยครับผมเนาะนี่ฮะผมชอบนะฮะกลิ่นอายของแบบมันไม่เชิงแบบเป็นเกมจีน3ก๊กมันเป็นของเกมเกาหลีนะมันเป็นเกมเกาหลีแท้ๆแล้วก็ผมประทับใจฉากแรกๆที่เล่นเนี่ยภาพมันสวยมากนะยิ่งไอตัวดอกไม้อะดอกไม้เรืองแสงอะสวยมากๆครับดอกไม้ใหญ่ๆค่อนข้างจะแบบสวยงามน่าเล่นมากๆนะแอคชั่นแบบภาพสวยมีประมาณ5อาชีพเนี่ยเนี่ยดูเอาจะมีดาบมีทวนนะมีกระบองนะมีอะไรอีกอะแต่ตอนแรกๆมันจะเปิดแค่ประมาณ 3-4 อาชีพมั้งนะเล่นแบบโอ้โหมันนะครับผมเอาง่ายๆนะใครที่ชอบแนวแอคชั่นเนี่ยเตรียมพบกับเมียโฟนะฮะเร็วๆนี้นะฮะไม่รู้จะเร็วขนาดไหนนะมีดูระบบแคนนะจะมีระบบแคนด้วยนะนี่เขาก็เอาทีเซอร์มาให้แบบจัดเต็มมากนะฮะนี่ระบบแคนนะฮะก็ใช้ระบบตาต่างๆนะตามที่เขาบอกไปนะฮะน่าจะมีภาษาไทยมาด้วยเนาะแต่ตะกี้ผมเห็นแวบๆไหมเห็นว่ามันมีในสตรีมด้วยนะฮะผมเห็นระบบสตรีมมันขึ้นมาด้วยนะก็น่าจะโหลดในสตรีมได้นะเดี๋ยวรอดูนะว่าสำหรับ PC เนี่ยวันมันต้องโหลดในเพจเขาจะมีแบบผมทิ้งเพจไว้ให้ด้วยนะใต้ข้างล่างใต้คลิปเนาะจะได้ดูว่าเอ้ยเพจเขามีระบบมันมีนะระบบเล่นใน PC โดยเฉพาะนะฮะต้องโหลดโดยเฉพาะนี่ระบบกิลด์เขาก็จะบอกว่าทำอะไรได้บ้างเนาะนี่เสียดายแปลภาษาไม่ได้วะ เปลี่ยนคำบรรยายได้ไหมไม่ได้ครับเป็นภาษาอังกฤษล้วนนะเดี๋ยวเลือกก่อนไม่ได้ครับผมอันนี้จะเป็นระบบกิลด์นะฮะต่างๆเนาะนี่มาดูตรงนี้ได้ของรางวัลอะไรนะฮะดูฮะแมงโคตรอลังการนะฮะนี่ฮะจะมี5อาชีพแล้วโอ้ยมีเยอะเลยฮะดูดิผมบอกได้เลยว่าภาพสวยจริงๆนะตอนผมเล่นนะทดสอบตอนผมทดสอบเซิร์ฟเกาหลีแบบภาพนี้แบบโคตรเนียนเลยนะผมนี่โคตรชอบเลยนะนี่ฮะสปิริตสกิลนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะฮะดีๆเห็นไหมน่ารักนะครับผมเหมือนปลาวานไม่ปลาวานก็ผีนะฮะผีน้อยเหมือนแคทเปอร์นะฮะนี่ครับผมโคตรเทพนะสัตว์เลี้ยงอาจารย์สุดยอดไหมอันนี้ก็เป็นระบบสเตตเอ้ยสเตตเนาะสเตตด่านดันเจียนอะไรเงี้ยเนาะนี่ฮะดูคัตซีนต่อนะผมค่อนข้างผิวไหวนะตอนที่ผมเล่นตอนนั้นนะมันฮะมันต้องลองนะต้องลองเดี๋ยวเจอกันวันที่4ฮะตอนเช้าเราต้องลองนะของแบบนี้นี่ฮะเดี๋ยวใครที่เล่นจะรู้เลยว่าฉากแรกอ่ะเข
ข้าไปเล่นเรื่อยๆมันจะเป็นแบบต้นไม้ใบดอกไม้สีเรืองแสงอ่ะสวยมากนะฮะก็ประมาณนี้เลยครับข่าวสารนะของเมียโฟนะฮะยังไงก็ติดตามนะฮะแล้วก็มาโหลดร่วมเล่นร่วมสนุกกันได้นะนี่ภาพสวยมากนะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็เอาข่าวสารจริงๆจังๆที่มาบอกว่ามันจะเปิดให้โหลดวันที่4นะฮะสิงหาคมเปิดจริงวันที่5นะฮะสิงหาคม 4:00 นเช้านะฮะเป็นต้นไปเจอกันได้นะฮะเล่นในระบบ PC ได้ด้วยยังไงก็มาลองทดสอบกันได้ใครถูกใจเกมนี้ก็จัดไปนะฮะแต่มันมากนะผมว่าผมเคยเล่นแล้วนะเจอกันใหม่นะฮะทุกท่านเลยนะฮะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปแล้วก็ขอให้ร่ำรวยอยู่เย็นเป็นสุขทุกท่านนะฮะคิดถึงในขอสมปรารถนาเจอกันใหม่คลิปหน้าข่าวสารก็มีเพียงเท่านี้นะสวัสดีครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะฮะเจอกันใหม่สวัสดีครับผม